สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนโมยานเวทค่ะเมื่อพูดถึงว่านดอกทองหลายคนคงรู้จักกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะบางคนรู้จักกันในชื่อของว่านมหาเสน่ห์หรือว่าว่านรากราคะว่านดอกทองมีทั้งต้นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนอกจากนี้ยังมีการจำแนกสายพันธุ์มากถึง12สายพันธุ์นะคะแต่แอดมินขอนำ4สายพันธุ์ยอดนิยมมาเล่าสู่กันฟังค่ะ1คือว่านดอกทองกระเจ้าใบเล็กยาวหน้าใบมีลายเส้นเห็นได้ชัดเจนปลายรากของว่านมีตุ่มน้ำเลี้ยงหัวว่านบางหัวลักษณะเหมือนอวัยวะเพศเด็กชายก้านดอกแทงขึ้นจากกลางกอช่อดอกเป็นกรวยรอบนอกสีเขียวอ่อนมีลายเส้นสีแดงเกสรเป็นตุ่มเล็กๆสีขาวอยู่ในกรวยแล้วจะแตกออกเป็นสีเหลืองเข้มทางภาคอีสานเรียกว่านต้นนี้ว่าดอกทองตัวผู้คู่กับโยนีที่เป็นว่านตัวเมียค่ะว่านดอกทองกระเจ้าเป็นว่านในตระกูลเดียวกันกับว่านดอกทองมหาอุดมซึ่งว่านนี้นิยมใช้เป็นว่านมหาเสน่ห์ทำเสน่ห์เมตตามหานิยมนักสัญญเวทมักนำต้นแห้งหรือว่าดอกแช่น้ำมันปลุกเสกเพื่อทาหน้าทาตัวหรือนำพกพาติดตัวไปไหนมาไหนท่านว่าเป็นยอดของมหานิยมนักเลงเจ้าชู้รู้จักกันมาตั้งแต่โบราณท่านให้เสกด้วยคาถานะโมพุทธายะ3คาบก่อนที่จะใช้งานทุกครั้งจึงจะสำฤทธิ์ผลค่ะ2ดอกทองโยนีหรือว่านเขียดเป็นกล้วยไม้ดินสูงประมาณ 30-40 ซมใบรูปแผ่นพับจีบกว้างประมาณ2ซมยาวประมาณ 15-25 ซมค่ะช่อดอกออกจากลำต้นสีเหลืองสดสวยงามว่านนี้มีลำต้นอยู่ใต้ดินนะคะหัวจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบนสีเขียวและดูคล้ายๆอวัยวะเพศหญิงมากจึงได้เรียกว่าว่านโยนีเป็นหนึ่งในว่านมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมกลิ่นของดอกทองโยนีจะกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอย่างรุนแรงกระตุกต่อมราคะโบราณว่าแม้ใครได้กลิ่นของดอกว่านโยนีก็มักจะว้าวุ่นกระวนกระวายด้วยความใคร่นักเลงเจ้าชู้นิยมเอาดอกว่านโยนีแช่น้ำมันจันทร์หรือผสมสีผึ้งใช้พกติดตัวและสีปากเวลาไปจีบหญิงและว่านนี้ก็เป็นหนึ่งในมวลสารหลักของเครื่องรางของขลังสายเสน่ห์ค่ะนอกจากทางเสน่ห์เมตตามหานิยมแล้วใช้ทางด้านเมตตาค้าขายโชคลาภเงินทองโดยมีความเชื่อว่าหากพกหัวว่านติดตัวไว้หรือว่าปลูกเอาไว้ติดบ้านเงินทองจะไม่ขาดมือค่ะ 3. ว่านดอกทองมหาอุดมลักษณะหัวเป็นแง่งคล้ายหัวกระชายมีรากฝอยจำนวนมากคล้ายรากหญ้าคาต้นและใบคล้ายกับขมิ้นแต่ว่าเล็กกว่าร่องกลางใบมีทางสีแดงตั้งแต่โคนไปถึงปลายใบพื้นของใบสีเขียวอ่อนดอกแทงขึ้นมาข้างๆต้นกลิ่นของดอกจะทำให้มีความรู้สึกทางเพศเมื่อมีดอกจะต้องไม่ให้บานให้รีบเก็บเสียก่อนแล้วนำเอาไปใส่น้ำมันจันทร์ถือเป็นยอดเสน่ห์เมตตามหานิยมชั้นเยี่ยมให้เสกคาถานะโมพุทธายะ7คาบก่อนใช้จะวิเศษยิ่งนัก 4. ดอกทองเขมรหรือว่าว่านมหาเสน่ห์เป็นว่านที่หาง่ายออกดอกได้ทั้งปีสำหรับสรรพคุณของว่านดอกทองหรือว่ารากราคะนั้นตามตำราโบราณระบุไว้ว่าเป็นว่านที่ทำให้เกิดพลังทางเพศอย่างรุนแรงโดยเฉพาะผู้หญิงถ้านำหัวใบหรือต้นของว่านดอกทองไปใส่ในโอ่งน้ำหรือบ่อน้ำแล้วกินเข้าไปจะมีความรู้สึกทางเพศรุนแรงมากหรือเพียงแค่ได้กลิ่นดอกโชยมาก็ชวนให้หลงไหลในโลกีได้แล้วหนุ่มๆสมัยก่อนจะนิยมเก็บดอกของว่านดอกทองมาเก็บสะสมเอาไว้หุงกับน้ำมันจันทร์จะใช้ทาตัวหรือบดรวมกับสีผึ้งเอาไว้ทาปากเวลาไปจีบสาวเชื่อกันว่าหากหญิงใดได้กลิ่นหรือได้ต่อคารมด้วยจะทำให้ใจอ่อนคล้อยตามได้ง่ายแต่จะนิยมเก็บว่านดอกทองก่อนที่ดอกจะบานนะคะและนอกจากความเชื่อที่ว่าว่านดอกทองจะช่วยเสริมพลังทางเพศแล้วยังมีความเชื่อที่ว่าว่านดอกทองสามารถสร้างเมตตามหานิยมได้ด้วยหากปลูกเอาไว้ที่บ้านจะเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือน
ใครเห็นใครรักหากปลูกเอาไว้ที่ร้านค้าก็จะทำให้มีลูกค้ามาอุดหนุนขายดีเป็นเทน้ำเทท่าทำมาหากินคล่องค่ะสำหรับว่านที่ให้ผลทางเสน่ห์เมตตามหานิยมนั้นให้ปลูกในวันจันทร์ข้างขึ้นนะคะเพื่อความขลังของว่านขณะปลูกให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือว่าทิศเหนือและเสกน้ำรดด้วยคาถานโมพุทธายะ3จบก่อนจบคลิปในวันนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ